วันนี้รู้ทันคดีโกงเกาะติดเรื่องใหญ่เพราะถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ทางการเมืองนั่นก็คือการเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งมีคดีที่เกี่ยวข้องเนี่ยมากมายหลายคดีนะครับวันนี้ว่าโดยเรื่องเลือกนายกชี้ชะตาประเทศไทยที่เห็นอยู่บนภาพนี้อยู่ในข่ายสามารถจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ทั้งนั้นนะครับถ้าหากได้รับการเลือกจากที่ประชุมรัฐสภาเกินกึ่งหนึ่งแต่ปมที่น่าสนใจมันมีเงื่อนงำยังไงบ้างมาถอดรหัสกันดูฮะการเลือกบุคคลที่อยู่ในบัญชีชื่อของพรรคการเมืองให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญครับนี่คือชื่อบุคคลที่อยู่ในบัญชีของพรรคการเมืองต่างๆที่เข้าเกณฑ์สามารถหยิบมาแล้วเสนอต่อที่ประชุมใหญ่รัฐสภาเพื่อให้ที่ประชุมรัฐสภาสวเนี่ยลงมติเห็นชอบไหมจะให้คนคนนี้เป็นนายกถ้าเกินกึ่งหนึ่งคือ376ก็ได้เป็นนายกกติกามีอยู่เท่านี้ครับนี่ทั้งหมดนี้เป็นตัวเลือกหมดนะครับนะยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าเลือกรอบแรกวันที่13กรกฎาคมแน่นอนฮะมีพรรคการเมือง8พรรคตกลงกันแล้วว่าจะเสนอชื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์แล้วมั่นใจว่ามีส.ส.สนับสนุนอยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วกระเป๋าขวาเนี่ย312เสียงแต่จะได้จากกระเป๋าซ้ายอีกไหมคือสว.นะต้องการทั้งหมด376จะได้กี่เสียงตัวเลข5นี่อย่าเพิ่งตกใจฮะอันนี้สมมุตินะเป็นตัวเลขสมมุติตามกระแสข่าวที่ออกมาสมมุติได้สว5นะก็รวมกับสสแล้วเป็น317มันยังไม่ถึง376อ่ะแค่ถึงตรงนี้เอง317อ่ะก็ไม่ผ่านการเห็นชอบกติกาเท่านี้ครับง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าผ่านเกิด312บวกสวอีกอ้าว100นะก็เป็น412เกิน376คุณพิธาก็ได้เป็นนายกไม่มีอะไรซับซ้อนกติกาเสียงข้างมากเสียงข้างมากของที่ประชุมรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติมาแต่ทีนี้ประเด็นก็คือแล้วจะเสนอชื่อคุณพิธากี่รอบล่ะสมมุติว่าไม่ผ่านเนี่ยประชุมครั้งแรกวันที่13นะอ้าวนัดต่อไปอีกแล้วจะเสนอชื่อพิธามาอีกเหรอสสเนี่ยจะเสนอชื่อพิธามาอีกเหรอนะจะเสนอชื่อคนอื่นแข่งไหมนะครั้งที่2ไม่ผ่านแล้วครั้งที่3เอาอีกเหรอนะซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วมันจะทำให้บ้านเมืองเนี่ยเดินต่อไปได้หรือไม่อย่างไรเงื่อนปมที่ทำให้สวจำนวนมากไม่เห็นชอบชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เพราะอะไรเรื่องมาตรา112เรื่องที่เกี่ยวข้องกับจะไปนิรโทษกรรมคนทำผิด112ก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้ความเคลื่อนไหวของม็อบ3 นิ้วที่อ้างว่าจะปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นี่คือสถาบันพระมหากษัตริย์ครับเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่กิ่งก้านปกคลุมแผ่ไพศาลแต่ข้อเสนอปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ของม็อบ3 นิ้วจะทำให้ต้นไม้ใหญ่เป็นแบบนี้ครับริดรอนกิ่งก้านนะปฏิรูปสถาบัน10 ข้อนี่ทวนข้อเสนอ10 ข้อปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ม็อบ3 นิ้วเอามาโจมตีพระมหากษัตริย์ต่างๆนานาช่วงก่อนหน้าที่ผ่านมาแล้วก็มีคนของพรรคก้าวไกลนะไปคอยช่วยเหลือสนับสนุนคอยให้ท้ายแล้วหลังจากนั้นสุดท้ายแล้วศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดไปเรียบร้อยแล้วว่าไอ้ข้อเสนอ10 ข้อที่อ้างปฏิรูปสถาบันเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการล้มล้างการปกครองยังไงบ้างเนี่ย3 คนที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดนะว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองสั่งให้หยุดการกระทำนี่คือเรื่องราวที่เป็นมาแล้วทีนี้พรรคก้าวไกลเกี่ยวยังไงทีนี้เนี่ยพรรคก้าวไกลเนี่ยเดิมขอเสนอแก้ม112ในยุคที่แล้วแต่ประธานเนี่ยเห็นว่าขัดรัฐธรรมนูญจึงไม่บรรจุโดยอ้างอิงว่ามีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ชี้เอาไว้แล้วว่ามาตรา112สำคัญอย่างไรแต่หลังจากนั้นปรากฏว่าพรรคก้าวไกลเอามาทำเป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งคุณพิธาขึ้นเวทีติดสติ๊กเกอร์ประกาศจุดยืนในฐานะหัวหน้าพรรคจะเลิก112แต่ขอแก้ก่อนแล้วในระหว่างนั้นหลังเลือกตั้งเมื่อได้เป็นนายกถ้ามีคน เสนอให้ยกเลิกจะสนับสนุนการยกเลิกนั่นคือถ้อยคำที่ประกาศเพราะฉะนั้นมันเข้าข่ายล้มล้างการปกครองไหมล่ะเพราะไอ้การยกเลิก112เนี่ยมันคือ1ใน10ข้อที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปแล้วว่าการปฏิรูปสถาบันแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่มันเป็นการล้มล้างการปกครองใช่ไหมที่เวที3นิ้วที่ลานพญานาคที่ธรรมศาสตร์ยังไม่นับใน10ข้อปฏิรูปที่ถูกศาลตัดสินว่าล้มล้างนั้นมีบางส่วนก็คือเรื่องของการไปนิรโทษกรรมคนทำผิด112แล้วการจะยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา6ใช่ไหมมันล้อกันคล้ายๆกันนโยบายหาเสียงแก้หรือเลิกม.112ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ยังเป็นประเด็นนะครับเพราะมีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญแล้วนี่ทีนี้ถ้าดูถัดไปทีนี้ถ้าเกิดว่าพรรคนักการเมือง8พรรคยังจะดึงดันจะเอาชื่อพิธาอยู่นั่นแหละก็เท่ากับว่าเป็นการบีบบังคับหรือล็อกระบบรัฐสภาเอาไว้กับบุคคลคนเดียวที่มีปมเรื่อง112เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งที่เป็นอุดมการส่วนน้อยเพราะอะไรก็ในพรรคบรรดาพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยกันก็ไม่ได้สนับสนุนการแก้112เพียงแต่รวมกันด้วยผลประโยชน์ทางการเมืองไม่ใช่อุดมการเดียวกันเพราะเพื่อไทยก็ไม่สนับสนุนการแก้112เสียงคะแนนเสียงไล่กันเลย141กับ151เห็นไหมฮะแต่เหตุใดจึงจะไปล็อกชื่อว่าเอาพิธาเสนอซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้าสวไม่เห็นด้วยความชอบธรรมต่ำนะฮะหรือถ้าเสนอชื่อคนอื่นขึ้นมาแข่งได้ไหมนี่จริงๆเนี่ยการเลือกนายกแต่ละรอบเสนอได้มากกว่า1ชื่อเช่นเสนอชื่อคุณอนุทินนะฮะจะได้คะแนนเท่าไหร่แต่ละคนเห็นชอบเท่าไหร่งดออกเสียงเห็นชอบเท่าไหร่ก็เหมือนการเลือกนายกข่าวที่แล้วหรือถัดไปฮะคนอื่นอย่างเช่นนี่พลเอกประวิตรนะหรือพลเอกประยุทธ์ก็เสนอได้แต่ประเด็นคือส.ส.เนี่ยจะต้องพิจารณาว่าจะให้บ้านเมืองเดินต่อไปหรือจะให้ใครผูกขาดอ้างเสียงข้างมากแล้วเรียกค่าไถ่เป็นเก้าอี้นายกให้คุณพิธาอยู่คนเดียวชื่อหนึ่งควรเสนอได้กี่ครั้งเขาเลยเถียงกันตอนนี้สมมุติเสนอพิธาไปแล้วไม่ผ่านก็เอาออกไปให้เสนอชื่อคนอื่นขึ้นมาเพราะระหว่างที่ยังไม่ได้พิจารณาเนี่ยมีเวลาไปล็อบบี้ตั้งเยอะถูกไหมฮะแล้วถ้าเสนอชื่อคนอื่นอย่างเช่นพลเอกประวิตรนะก็เสนอขึ้นมาแล้วเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็เลือกกันหลังจากนั้นนะมีส.ส.เห็นด้วยเท่าไหร่ชื่อพลเอกประวิตรนะพรรคเพื่อไทยจะเห็นด้วยไหมนะหรือคนอื่นๆคุณอุ้งอิงนะคุณเศรษฐาให้โอกาสคนที่อยู่ในบัญชีที่เสนอไว้อย่างถูกต้องตามกติกาให้ที่ประชุมรัฐสภาที่มีทั้งสสสวได้พิจารณาเลือกไม่ใช่ไปผูกตายอยู่กับบุคคลเพียงคนหนึ่งคนเดียวซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้บ้านเมืองไปต่อไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราต้องติดตามสัปดาห์หน้าเพราะการอ้างว่าเป็นเสียงข้างมากมันผูกขาดโดยคนใดคนหนึ่งไม่ได้นะครับกติกาบอกว่ารัฐบาลเสียงข้างมากถูกต้องไม่มีกติกาที่บอกว่าพรรคที่คะแนนมาอันดับหนึ่งต้องได้เป็นรัฐบาลและต้องได้เป็นนายกไม่ใช่มีแต่บอกว่าต้องได้เสียงข้างมากก้าวไกลได้151เพื่อไทย141นี่คะแนนของพรรคต่างๆเสียงข้างมากได้โอกาสคนที่มาอันดับหนึ่งได้โอกาสตั้งรัฐบาลก่อนแต่ถ้าตั้งไม่สำเร็จก็เป็นโอกาสของพรรคอื่นที่เหลือถ้าเกิดเขารวมเสียงข้างมากได้ก็มีสิทธิ์อันชอบธรรมทุกประการที่จะสนับสนุนใครเป็นนายกแล้ววุฒิสภาเห็นชอบหรือไม่หลักการคือรัฐบาลเสียงข้างมากตอนนี้ทั้งภูมิใจไทยทั้งรวมไทยสร้างชาติต่างปฏิเสธไม่เอารัฐบาลเสียงข้างน้อยถูกต้องแล้วครับทีนี้เห็นไหมแต่มันไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นพิธาพิโธมันยาวไปแล้วประเทศมันจะไปต่อได้อย่างไรดูถัดไปฮะเส้นทางความเป็นไปได้ของนายกเนี่ยเกิดเป็นคุณพิธาผ่านเป็นนายกก็เป็นนะเกิดไม่ได้ก็เป็นโอกาสของเพื่อไทยก็มีโอกาสหรือสุดท้ายแล้ว จะเป็นไม่ใช่ทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้แต่ถ้าจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากก็จะต้องจับกันส.ส.จากเพื่อไทยทั้งหมดหรือบางส่วนจะต้องหนุนกับอีกขั้วหนึ่งจึงจะได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรกรณีแบบนี้ก้าวไกลก็จะเป็นฝ่ายค้านเห็นไหมฮะนี่คือกติกาตามรัฐธรรมนูญทุกประการถ้าเกิดต้องการนายกที่อยู่ในรัฐบาลไม่มีพรรคก้าวไกลที่มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่อง112เกี่ยวกับเรื่องสถาบันสำคัญคือส.ส.จะตั้งลูกตั้งลำเสนอชื่อขึ้นมาอย่างไรแต่หลังจากนั้นฮะสว.ก็จะร่วมพิจารณาในฐานะที่ประชุมรัฐสภาแต่ถ้าเกิดต้นทางเนี่ยถูกล็อกถูกบล็อกหรือถูกอ้างผูกขาดว่าเป็นเสียงข้างมากซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ใช่สามารถเสนอชื่อคนอื่นได้นั่นน่ะคือตัวตัดสินใจว่าส.ส.เห็นแก่ประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองหรือเห็นแก่ประเทศชาติด้านเมืองให้เดินหน้าต่อไปได้การตัดสินใจเสนอชื่อคนนี้แล้วไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นชื่อคนอื่นที่อยู่ในข่ายจึงจะเป็นคำตอบของการเดินหน้าประเทศไทย